สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนักท่องเที่ยวเดือดจุดชมวิวเขื่อนลำตะคองกลายเป็นแหล่งทำรายได้กลายเป็นประเด็นดราม่าที่ชาวเน็ตบนโลกออนไลน์เข้ามาแสดงความคิดเห็นโจมตีกันอย่างดุเดือดหลังจากผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งโพสต์ภาพเรื่องราวลงในกลุ่มแจ้งข่าวปากช่อง Time FC ซึ่งเป็นศาลาจุดชมวิวของเขื่อนลำตะคองแต่ในภาพกลับมีร้านอาหารนำโต๊ะขึ้นไปวางให้ลูกค้าเข้ามารับประทานทำให้ศาลาดังกล่าวไม่ได้เป็นของส่วนรวมและคงไม่มีนักท่องเที่ยวคนไหนกล้าเข้าไปนั่งพักในจุดชมวิวดังกล่าวอีกต่อไปผู้ใช้ Facebook โพสต์ข้อความระบุว่าศาลามีไว้นั่งพักไม่ใช่หรอคะแต่ร้านอาหารกลับนำโต๊ะขึ้นไปวางคนดูแลก็ไม่สนใจแจ้งแล้วก็ไม่มาเตือนของร้านควรทำไงดีคะจุดพักรถลำตะคองส่วนนาชาติขณะเดียวกันหลังจากภาพดังกล่าวถูกเผยแพร่ลงในโลกออนไลน์ก็ได้มีชาวเน็ตจำนวนมากอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ไขเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ